สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับน้องเจนนี่สันซันคอนเสิร์ตอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเจนนี่จะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารจานเดียวแบบฉบับชาวอาทิตย์อุทัยเลยล่ะค่ะจะเป็นอะไรเนี่ยต้องติดตามชมสักครู่นะคะจานดาราของขวัญนะคะก็คือข้าวแกงกะหรี่หน้าไข่ซอสครีมไก่ค่ะอยู่ที่โคโคอิชิบันยะนะคะเมนูนี้ก็คือแบบว่าจริงๆเป็นคนที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็อันนี้คือทานแล้วแบบว่าทั้งครีมแล้วก็แกงกะหรี่มันลงตัวมากค่ะเข้ากันพอดีเลยค่ะร้านโคโคอิชิบันยะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขามีอยู่หลายสาขาแต่สาขาที่เจนนี่จะพามาวันนี้คือสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7ฝั่งเซ็นเตอร์พอยต์ค่ะตอนนี้เจนนี่อยู่กับคุณปัญญาแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะช่วยบอกถึงจุดเด่นของร้านหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงเป็นแกงกะหรี่จากญี่ปุ่นนะครับสามารถเพิ่มระดับเผ็ดได้แล้วก็มีหน้าให้เลือกถึง30หน้าได้ครับครับผมเรียกได้ว่าถูกใจคุณลูกค้าแน่นอนเลยค่ะแล้วอย่างข้าวแกงกะหรี่ไข่ซอสครีมไก่เนี่ยนะคะมีความพิเศษอยู่ตรงไหนบ้างคะเป็นไข่ของเราจะนุ่มแล้วก็ไม่แข็งนะครับแล้วครีมไก่เราก็ต้มกับนมที่มีรสชาติกลมกล่อมมากครับครับผมเข้ากันได้ดีมากครับแค่ฟังชื่อเมนูนี้นะคะก็น่ารับประทานแล้ววันนี้นะคะเจนี่ต้องขอขอบคุณคุณปัญญามากๆนะคะขอบคุณค่ะไปชิมกันเลยค่ะข้าวหอมอร่อยบวกกับไข่ที่นุ่มจนแทบจะละลายในปากแล้วก็ซอสครีมไก่นะคะที่กลมกล่อมกำลังดีนับว่าเป็นเมนูต่างแดนที่ถูกปากคนไทยจริงๆเจนี่คอนเฟิร์มค่ะวันนี้นะคะเจนี่ต้องขอขอบคุณคุณขวัญและคุณปัญญาค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะข้าวไทยตราพันดีพบกันใหม่ครั้งหน้ากับเจนี่แสนสวยนะคะสวัสดีค่ะ